ตอนนี้เราอยู่กับคุณกมลวรรณนะคะวิทยากรสาวสวยของเราค่ะเดี๋ยวจะขอสอบถามนิดนึงค่ะว่าวันนี้เตรียมอะไรมาให้กับน้องๆในงานวอนอะคาเดมี่2015นี้บ้างค่ะค่ะก็ที่เตรียมมาให้วันนี้ก็คือจะเป็นความรู้พื้นฐานบอลแต่ว่าด้วยความที่จะเป็นความรู้ในตำราใครๆก็อ่านได้วันนี้ก็เลยอยากจะเป็นเชิง practical ได้แบบเอาไปใช้ประโยชน์จริงๆมากกว่าว่าบอลใกล้ตัวที่เขาคิดเพราะว่ามันเป็นพื้นฐานของทุกการลงทุนแล้วก็เป็นเรื่องของการออมเงินแล้วก็การลงทุนให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะแล้วสำหรับในฟีดแบ็กโดยภาพรวมมาค่ะในงานวันนี้รู้สึกยังไงบ้างคะว่าน้องๆมีฟีดแบ็กยังไงกันบ้างเด็กสมัยนี้โชคดีแล้วก็เด็กสมัยนี้ดูแบบสนใจการลงทุนขึ้นมากมากกว่าตอนสมัยตัวเองยังเรียนอยู่รู้สึกว่าเป็นแนวโน้มที่ดีใช่ของแบบบ้านเราเลยว่าเด็กถ้าเกิดใส่ใจเรื่องการลงทุนใส่ใจเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยมันอาจจะเป็นตัวขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจที่ประเทศเราอาจจะพัฒนาไปได้ไกลกว่านี้ค่ะโอเคค่ะยังไงก็